โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็คลิปนี้นะครับมาพบกับเทคนิคการทำหลังคานะครับรูฟแบบคอมเพล็กซ์นะครับคอมเพล็กซ์รูฟโดยที่ใช้คำสั่งนะครับใช้คำสั่งตัวนี้ pick support นะครับคือเราจะไม่ไปยุ่งกับการทำแมสเลยนะครับก็เดี๋ยวทำให้ดูนะครับทำให้ดูผมขออ่ะลบออกนะครับเข้ามาจุดตั้งต้นใหม่นะครับก็สิ่งที่ต้องมีนะครับคือผมก็จะมีตัว reference plane นะครับ2ตัวนี่ผมสร้างผมก็ตั้งชื่อว่า R1 แล้วก็ R2 นะครับจากนั้นเดี๋ยวผมเขียนหลังคาก่อนนะครับหลังคาปรับ underlay นิดนึงให้เห็นชั้นล่างนะครับก็ใช้ architect roof นะครับ architect roof เดี๋ยวนะ setให้อยู่ชั้น3นะครับ architect roof โอเคเอาหลังคานี้แล้วกัน generic นะครับก็วาดหลังคามาปกติชุบโอเคเราก็จะได้หลังคามานะครับเดี๋ยวขอเอาผนังเข้าไป attach ไว้ก่อนนะครับชุบโอเคขอลดระดับสักหน่อยลบ 1,000 โอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะสร้างนะครับบีมซิสเต็มนะครับเดี๋ยวผมขอขยับเจ้าเส้น reference plane เนี่ยลงมาต่ำลงมาตรงนี้นิดนึงโอเคประมาณนี้น่าจะกำลังสวยนะครับต่อไปผมจะสร้างบีมซิสเต็มนะครับมาเป็นซัพพอร์ตนะก็บีมซิสเต็มนะครับสเก็ตเอาเซตนะครับเซตให้มันอยู่ที่ R1 แล้วกันนะครับโอเคแล้วเราก็จะวาดแบบฟิกระยะ2,000แล้วกันนะครับเอาเป็นบีม H 100นี่ก็ได้นะครับแล้วก็วาดไปโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมให้คานผมอยู่แนวตั้งแบบนี้แล้วลองดูสินะครับโอเคก็ได้บีมซิสเต็มมาละนะครับต่อไปผมก็จะเลือกบีมซิสเต็มแล้วก็ผมจะรีมูฟออกนะครับมันก็จะเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้นี่ผมก็จะเปลี่ยน reference plane เขาตอนนี้เขาอยู่ R2 ใช่ไหมครับR1 ผมก็จะเปลี่ยน work plane ไปอยู่ R2 โอเคนะครับมันจะได้มีซัพพอร์ต2ระดับนะครับต่อไปผมก็เลือกหลังคาอ่างนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งตัวนี้ครับ pick support นะครับเลือกนี่เขาจะบอกว่ามันอาจจะเสียรูปร่างนิดนึงนะครับไม่เป็นไรช่างมันก็เราก็เลือกซัพพอร์ตไปชุดนี่นะครับหลังคามันก็จะปรับรูปร่างตามโอเคนอกจากนั้นเรายังปรับด้านข้างได้นะครับโดยการ modify sub elementอันนี้ลบสัก1500ดูสินะครับต่ำไปลบ1000โอเคกำลังดีฝั่งนี้ลบ1000อะไรแบบนี้นะครับนอกจากนั้นเรายังทำให้มันซับซ้อนขึ้นได้อีกนะครับโดยการ add point ตรงนี้นะครับเข้าไปว่าเราผมจะเพิ่ม point ตรงกลางนี้พอยเข้าไปเอาสัก6พอยแล้วกันพอแอดพอยเสร็จเราก็ modify เขานะครับอันนี้มันลบ588อันนี้สมมติว่าลบ650คลิกที่พอยที่ลบฮึบลบ650อะไรฝั่งนี้เป็นลบ650แทนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้หลังคาที่มีความซับซ้อนขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็สำหรับเทคนิคนี้นะครับก็จบเท่านี้นะครับก็ลองไปฝึกทำดูได้นะครับเผื่อเอาไปใช้โมเดลหลังคาที่มันมีซับซ้อนแบบนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ